สุรินทร์ไม่มีอะไรทำเหมือนที่กรุงเทพกูแล้วก็ไม่จ่ายค่าโดยสารก็มีครับก็อยากจะสร้างอนาคตที่ดีๆครับวันไหนเจอไม่ดีแล้วก็ทำใจเอาสู้ต่อวันใหม่ก็เริ่มใหม่สู้ใหม่ครับผมขอให้เหนื่อยก็เหนื่อยผมคนเดียวครับของเหมือนการรับใช้ชาตินะครับก็ผมก็ทำหน้าที่ตีกองไปเราเดินเข้าไปเราไปเชียร์คือนักบอลจะมีกำลังใจวิ่งมากขึ้นแผ่นดินเกิดเราทำได้อยู่แล้วส่วนหน้าที่ของผมก็คือจะไปร้องนำเชียร์ต้องตะโกนต้องร้องบอกเขาว่าให้สู้เว้ยสู้เว้ยอย่างเงี้ยแล้วนักเตะเรามันก็เหมือนกับจากที่จะท้อโดนยิงไปอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีลูกฮึดขึ้นมาครับ
ข้าไปร้องเพลงช่วยเชียร์เสียงดังๆครับคำว่าไทยแลนด์ต้องให้มันดังก้องที่สุดครับสู้ด้วยใจครับเพื่อชาติเรายังไงเราก็ต้องเกินร้อยครับโดยส่วนมากฝุ่นจะตะโกนขอความร่วมมือค่ะทำยังไงก็ได้ให้คนที่อยู่ในสนามช่วยกันร้องดังที่สุดเคยท้อไหมมันไอ้ท้อเลยไม่มีในฐานะที่เราเป็นกองเชียร์เราทำเต็มที่ไว้ก่อนแล้วจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันครับจะไปเท่าที่ไปได้ครับผมถึงจะเป็นเสียงเล็กๆแต่ก็เดี๋ยวบอกพวกเขาว่าผมรักพวกเขาผมไม่เคยด่านักเตะเลยถึงแพ้นั่นนี้นัดหน้าผมก็ยังจะไปเชียร์อยู่ครับไปดูบอลอยู่บ้านไม่เลยครับเข้าสนามอย่างเดียวครับขึ้นไปเองเลยครับอยากให้นักบอลก็เห็นว่าผมขึ้นมาสูงขนาดนี้อยากให้เขาอย่าไปท้อให้เขามีกำลังใจครับเหนื่อยไหมครับเวลาขึ้นเหนื่อยครับแต่พอขึ้นไปข้างบนแบบโล่งไปเลยครับแบบจิตใจมันแจ่มใสเลยเขาขึ้นไปเห็นนักฟุตบอลวิ่งโอ้โหยิ่งมีความสุขเลยครับเราก็เคยเห็นแต่ธงชาติที่แบบเขาติดกันตามบ้านแต่นี่ธงชาติแบบขนาด60-70เมตรอ่ะกลางขึ้นไปช่วยกันส่งต่อขึ้นไปจนธงมันตึงแล้วคนที่อยู่ข้างล่างก็จะช่วยกันยกมือโบกมือเพื่อที่ให้ธงมันสะบัดครับเราไม่รู้ว่าตอนนั้นนักเตะรู้สึกยังไงเพราะว่าเราอยู่ใต้ธงชาติแต่เราพูดอะไรไม่ถูกค่ะมันดีใจทุกคนเปล่งเสียงร้องออกมาเวลาผมเห็นธงชินชาติไทยจิตใจผมฮึกเหิมมีกำลังใจครับและนักบอลที่เขาเห็นจิตใจเขาจะฮึกเหิมยิ่งกับพวกผมบ้างครับพวกเขาแตกต่างกันต่างคนต่างที่มาแต่สิ่งที่เหมือนกันกับเราคือเราเป็นคนไทยถ้าไม่เชียร์ไทยแล้วจะให้เราเชียร์ใครเพราะความสำเร็จของทีมชาติไทยคือความภูมิใจของพวกเราในสนามอาจจะใช้แรงกายแค่11คนแต่แรงใจอีกกว่า70ล้านดวงจากพวกเราคือพลังของพวกเขาเพราะเสียงเชียร์ของเราทุกคนคือพลังฮึดสู้ของทีมชาติไทยจะขอทำต่อไปแค่มีรอยยิ้มของเธอส่งมาก็เชื่อได้บ้างอยากให้วันพรุ่งนี้เธอจะตอบลงคงจะคุ้มค่ามากไปอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่แปลว่าผู้นี้เราจริงเนาะรักในการในวันก็รู้ฉันในมันยังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอย่างน้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกนาทีที่เธอมีเธอไม่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่เรามีแต่ความหมายนั้นไม่ที่มือและเสียงชูขึ้นมาพร้อมกันว่าจะไปจะไม่บางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เรื่อยไปอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรว่าไงจริงนะรักที่การไม่วันอะไรก็รู้ฉันเองมันยังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจะน้อยฉันได้ไหมทุกนาทีที่ฉันมีเธอไม่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากไม่จริงๆอยากจะเหนื่อยบางครั้งอยากจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมาอยากจะต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจ
เหมือนจะขาดไปหนึ่งเพลงเหมือนจะขาดไปหนึ่งเพลงเพลงสำหรับคนที่ลืมแฟนเก่าไม่เคยได้เลยเลิกกับแฟนเก่ามาหลายเดือนหลายปีแล้วครับบล็อกเฟซบล็อกไลน์ก็แล้วลบภาพในมือถือก็แล้วแต่ในสมองและในใจยังลบไม่ได้เลยครับและยังคงรอคอยแฟนเก่ากลับมาขอคืนดีอยู่เสมอทั้งที่แฟนเก่าเราเองมันมีแฟนใหม่ไปแล้วครับอย่าไปใส่ใจคนที่มันไม่ได้รักเราเราไม่ได้เสียคนดีๆไปครับแต่เรากำลังหลุดออกมาจากคนเลวๆคนหนึ่งครับถ้าแฟนเก่าเรามันไม่รักเราก็เรื่องของมันวันนี้วันที่เราไม่มีใครวันที่เราร้องไห้เราร้องไห้กับเพื่อนครับวันนี้เรามากับเพื่อนรักจงรักเพื่อนให้มากๆจงรักเพื่อนมากๆเข้าใจไหมทำตัวให้มีค่าครับร้องไห้ได้แต่จงร้องอย่างพอดีทำตัวให้มันดีๆเดี๋ยวแฟนเก่ามันก็กลับมาขอคืนดีเองแต่ถ้ามันกลับมาก็อย่าไปเอาแม่งเลยบอกตรงๆเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนไม่ใช่เด็กบุรีรัมย์เว้ยแล้วถ้ามันกลับมาขอคืนดีส่งเพลงนี้ไปให้มันและถามมันกลับไปว่าวันที่ทิ้งกันไปวันที่ทิ้งกันไปวันที่จะนอกใจกันไปร้องไห้แทบเป็นแทบตายขอให้กลับมาทำไมไม่คิดดีๆไม่ใช่ไม่รักแต่อยากบอกว่าให้ใครคนหนึ่งที่เขามองเห็นว่าใจฉันมีความหมายในวันที่เธอทิ้งความฉันไปสุดเสียงเธอกลับมาแต่เมื่อทุกอย่างจะช้าเกินไปในวันนี้แม้ความรักเรายังอยู่และความสัมพันธ์ยังอยู่แต่ฉันก็มีเขาอยู่ข้างกายถึงคนขอบคุณ
ที่เธอไม่เปลี่ยนแต่เมื่อทุกอย่างมันวนเวียนและแปรผันเธอทิ้งฉันเองไปก่อนในฝันแม้คำมอนบอกวันนั้นยังสั่งยังสอนให้ฉันนั้นลืมเธอจากใจไม่อยากจะรู้เหตุผลที่เธอกลับมาปลอบต่อให้รู้ฉันเองก็คงจะไม่กล้าที่จะหักหลังเขาคนใหม่คนที่ไม่เคยทำฉันเสียใจคงรักน้ำใจเธอไม่ได้ไม่ใช่ไม่รักแต่อยากบอกก่อนในวันนี้ฉันเองฝากวางหัวใจให้ใครคนหนึ่งที่เขามองเห็นว่าใจฉันมีความหมายในวันที่เธอทิ้งความฉันไป hey! จากวันที่เธอบอกลาก็เหมือนคำสั่งบนฟ้าลงมาให้หมดหวังแต่ลมหายใจยังอยู่ชีวิตฉันมันยังอยู่ก็รักใครโดยไม่รู้ว่าเธอจะหวนมาอีกครั้งไม่อยากจะรู้เหตุผลที่เธอกลับมาลองต่อให้รู้ฉันแน่ก็คงจะไม่กล้าที่จะหักหลังเขาคนใหม่คนที่ไม่เคยทำฉันเสียใจคงรักน้ำใจเธอไม่ได้ช่วยกันไม่ใช่ไม่รักแต่อยากบอกก่อนในวันนี้ฉันเองฝากวางหัวใจให้ใครคนหนึ่งที่เขามองเห็นหัวใจฉันมีความหมายในวันที่เธอทิ้งความฉันไปจะไม่ไปคิดดีดีอย่าไปใส่ใจแฟนเก่าเร็วๆครับมันไม่มีค่าสำหรับเราสุดท้ายใครร้องได้พร้อมกันหนึ่งรอบสุดเสียงช่วยกันไม่ช่วยให้ใครคนหนึ่งที่เขามองเห็นว่าใจฉันมีความหมายในวันที่เธอความฉันไปทำไมไม่คิดดีเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยสักหนึ่งรูปครับจะไปอัพ Instagram กับ Facebook สักหน่อยคุณแบงคอกไทยแลนด์ The Reigning Independent สุริสาเคนสุรุงวิสาต่อยมวยตั้งแต่อายุ13ครับไปจากผมหลายทีละก็ออนวอนเขาเดี๋ยวรอก่อนอย่าเพิ่ง
รอก่อนไม่อยากให้ไปผมก็สู้อีกครั้งนึงอยากถามตอนที่ขึ้นไปเวทีแล้วโดนแฟนมวยโห่เนี่ยความรู้สึกไงโอ้ยิ่งฮึกเหิมกว่าเดิมครับผมแบบทำให้เรามั่นใจขึ้นนะฮะผมขึ้นเวทีไปผมก็คิดว่าผมก็ไม่ใช่แชมป์เพราะว่าเข็มขัดก็อยู่กับกรรมการผมเป็นผู้ท้าชิงเหมือนกันเขาก็เป็นผู้ท้าชิงเหมือนกันเรามีแค่หน้าที่สู้ขึ้นบนเวทีไปแล้วก็มีแค่หน้าที่ต่อยอย่างเดียวผมก็เคยแพ้ลำบากผ่านอุปสรรคมามากมายกับแฟนนะฮะแบบบอกให้สู้ต่อไปเดี๋ยววันข้างหน้าก็จะเป็นวันของเราเขาพูดคำนี้มาตลอดถึงผมจะแพ้จะชนะสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเราสุรินทร์ไม่มีอะไรทำเหมือนที่กรุงเทพครับปู่แล้วก็ไม่จ่ายค่าโดยสารก็มีครับก็อยากจะสร้างอนาคตที่ดีๆครับวันไหนเจอไม่ดีแล้วก็ทำใจเอาสู้ต่อวันใหม่ก็เริ่มใหม่สู้ใหม่ครับผมขอให้เหนื่อยก็เหนื่อยผมคนเดียวครับOh, oh, oh.
จะร้ายหรือดีทุ่มสุดชีวิตที่มีไม่ท้อยังไงจะฮึดสู้ต่อไปไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้งจะยาวให้สูงขึ้นไปและมือให้สูงขึ้นไปสุดฟ้าไม่มีลิมิตชีวิตเกินร ทำไมที่นี่มันเงียบแบบนี้บุรีรัมย์ส่งเสียงกันหน่อยแล้วเราเริ่มต้นไปแล้วนะครับใน150 Power Concert กับ SDF นั่นเองนะฮะของจริงจัดหนักแล้วก็จัดเต็มให้ตอนนี้เราเหลืออีก3 Power เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงตอนนี้เนี่ยหางแถวของเราในการตรวจสอบอาวุธเนี่ยยาวเลยสนามฟุตบอลไปแล้วขอความกรุณาเพื่อนๆนิดนึงนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าฝั่งขวามือของผมหรือซ้ายมือของเพื่อนๆเดินอ้อมหลังไปนิดนึงฝั่งนี้เนี่ยสามารถเตะตะก้อจีบหญิงได้เยอะเลยทีเดียวมีหลายพื้นที่เลยนะครับบุรีรัมย์เชิญเราไปทัวร์คอนเสิร์ตมาก็หลายที่แต่ที่นี่เนี่ยบุรีรัมย์ดูคอนเสิร์ตแบบเรียบร้อยมากเมื่อกี้ SDF เล่นเพลงโคตรมันเลยบุรีรัมย์ยืนกันอย่างเงี้ยมันต้องเรียบร้อยขนาดนั้นเลยเหรอบุรีรัมย์วายๆกันหน่อยบุรีรัมย์วายถามจริงนี่คือที่สุดของชีวิตพวกเราแล้วใช่ไหมได้แค่นี้เหรอได้ข่าวว่าที่นี่เด็กหน้าตาดีเยอะขอฟังเสียงน้องๆมอต้นอยู่ไหนส่งเสียงมอต้นอันนี้คือเรียนหรือว่าสอนน้องเรียนเหรอแพ้แดดดีมากมอไพรอยู่ในส่งเสียงหน้าพวกแกไปกันเยอะมากมหาลัยอยู่ในส่งเสียงโอ้โหจริงป่ะนี่มหาลัยเหรอหน้าเหมือนผอ.เลยเว้ยเมื่อกี้เรามีมัธยมไปแล้วมีมหาวิทยาลัยไปแล้วจบแล้วแต่หน้าเหมือนเด็กมัธยมอยู่ไหนยังไงแล้วมาติดต่อรับได้ที่เจ้าหน้าที่ของเราฝั่งขวามือนะครับใครที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงนี่คือฟรีคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วดูคอนเสิร์ตสบายๆปล่อยตัวปล่อยใจให้เต็มที่คืนนี้เอาความสนุกกลับบ้านแล้วก็ไปบอกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับว่า M150 Power Concert มันขนาดไหนนะครับเราเหลืออีก3 power ตอนนี้เนี่ยพี่ๆศิลปินของเราสแตนบายอยู่แล้วเรียบร้อย power ต่อไปของเราบนเวทีเขาจะมาทวงบัลลังก์ความเป็นเรสเทอเรียนขอสัญลักษณ์หน่อยขอสัญลักษณ์หน่อยบุรีรัมย์เราจะเปลี่ยนใหม่พอผมพูดว่าบุรีรัมย์ทุกคนด้านล่างตะโกนคำว่า yes sir บุรีรัมย์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 ไปต่อกันเลยดีกว่ากับ M150 Power Concert Red Torchburn
Greetings, everyone. We are so happy to be here and to perform in front of all of you. Free your imagination. Open your soul. Let go of your worries. And sing along with us. Are you ready? ดีขึ้นมา 1.5
คุณครับอยากดูความสามัคคีของบุรีรัมย์ทำได้ไหมยกมือขึ้นมาสองมือทุกคนทุกคนแล้วตบมือพร้อมกันมันต้องอย่างนี้สวยมากสวยมากบุรีรัมย์รวมพลังบุรีรัมย์รวมพลังและหลังจากนี้เราจะกระโดดกันเอา1 2 3มันต้องอย่างแก่มันต้องอย่างแก่มาเกิดช้ำใจว่าแค่ใจความรักเปลี่ยนเป็นแสงไฟสองข้างมันฟ้ากลับเหมือนไฟเผาใจสวัสดีชาว M150 Power Concert ทุกท่านนะครับสวัสดีชาวบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับกับโอกาสดีๆที่เราได้เจอกันในวันนี้เราจะไม่ได้มีความสุขกันมากมายขนาดนี้เลยถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีอย่าง M150 Power Concert ขอเจรจากับ M150 หน่อยแล้วจนใจสั่นก็ยืนยันว่าฉันก็ไม่ต่าง
ม้ว่าฉันเป็นอดีตใครมาใช้คงจำไม่ไหวจำมาว่าเธอเจ็บเท่าไรเจ็บกว่าคือฉันไม่คนนั้นต้องเจ็บกูเขาทำกับเธอมันเกินไปไหมเธอถูกทำร้ายThank you.
ชีวิตไม่เหมือนเดิมสวยมากเจอใครตัวใครที่คนที่ถามถึงรู้เธอแต่ฉันที่ถูกรอยแล้วใครเล่าถึงว่าใจแค่อ่อนแรงเงียบคำพูดให้ทางหมดการเธอพูดต้องร้องส่งพลังขึ้นมาบนเวทีส่งพลังขึ้นมาบนเวทีที่อยากถามก็ดังดังเยี่ยมมากตรงนั้นมีใครดูแลเธอหรือเปล่าจำได้เจอแสงหรือเปล่าเสียงคนเย็นก็เราเป็นเรื่อยไปยิ่งใช้เวลาอยู่ยาวทุกสิ่งอยากคิดอยากลืมกันส่งเสียงให้ตัวเองดังดังทุกคนสุดยอดมากครับบริเวณดำขอบพระคุณจริงๆครับขอบพระคุณครับขอขอบละไปโชคดีแค่ไหนที่มีรู้ไหมคำว่ารักเป็นเช่นไรวันวานที่ดีเก็บในส่วนลึกบนกลางใจแต่ฝันก็ยังคงอยู่แล้วใครเลยว่าไงจะถามว่าผิดอะไรแค่เรื่องมันยากคงใช้ไม่ไหวจำว่าเพื่อเธอให้จำรู้ต้องรอคิดยังไม่กล้าพอที่อยากถามเธอดังดังตรงนั้นมีใครดูแลเธอหรือเปล่าจำได้เขาเก็บส่วนคนจะกันรอเขาเป็นเมื่อไหร่ใช้เวลาอยู่ยานทุกสิ่งสัญญาที่สิ่งอยากเป็นใจทุกคนครับส่งเสียงดังให้กับคุณดีต้าครับที่น็อตเวสโทเซ็กครับรอบสุดท้ายสุดเสียบุรีรัมย์รอบนอกด้วยนะเธออยู่ตรงด้านเหนื่อยไหมหรือหัวใจทุกนั้นมีใครดูแลเธอหรือเปล่าจำได้เธอฉันหรือเปล่าส่วนคนเก็บฉันก็เหงาเหมือนเมื่อยไปยิ่งใช้เวลาอยู่อย่างทุกสิ่งมันอยากจริงอยากลืมใจส่งกำลังใจกับทีมชาติไทยหน่อยเฮ้ขอบพระคุณครับดีมากนะครับจริงๆแล้วน่าจะเล่นแบบว่ากีตาร์โปร่งตั้งแต่ว่าตลอดทั้งโชว์เลยนะครับทุกคนก็ดูผ่อนคลายและสบายดีนะครับเอาเล่นเพลงแจ๊สไหมครับเพลงแจ๊สหรือเอาแบบไหนดีครับบ้านที่ดุ่มเป่าดีดาดุ่มดาบ้านที่ดุ่มเป่าดีดาดุ่มพอครับพอครับพอครับเท่าที่ผมกราดสายตาไปหลายคนถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยถ
ถ้ายังพอนึกยังพอจำได้มันจะมีคนบ้าคนหนึ่งที่ใส่เสื้อลายสก็อตแล้วก็ทำตัวพี่เลนพี่เลนปีนโน่นปีนนี่นะครับจริงๆผมก็อยากปีนนะครับแต่ว่าหลังไม่ค่อยดีแล้วนะครับช่วงนี้ครับจะให้ผมลงไปข้างล่างได้ไหมครับที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเพลงที่จะเล่นต่อไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า10ปีที่แล้วเอางี้อาจจะมีแฟนๆของ Retrospect ตามมาดูนี้บ้างอยากทราบเหลือเกินว่าครั้งแรกที่ฟัง Retrospect แล้วช่วงเวลานั้นอยู่ปออะไรไม่ทราบครับป.5 เหรอครับเยาวชนมากเลยนะครับแต่นั้นคือความสุขดีๆที่เราแลกให้กันและกันมาเสมอมาถึงแม้เราจะไม่ได้เจอหน้าแต่เสียงเพลงจะส่งจิตวิญญาณและความสุขให้แด่ทุกคนพวกผมไม่มีอะไรจะให้นอกจากจะมอบเพลงนี้ให้แด่สุดที่รักทุกคนครับไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าเรามารำลึกความหลังกันนะครับร้องได้ช่วยกันร้องกำลังใจของศิลปินคือเสียงร้องเพลงอันลือลั่นนะครับเพียงเวลาแค่ทำให้เราได้คุ้นเคยสุขและทุกข์ที่ล่วงเลยมันทำให้เรายิ่งเวลาคือสิ่งแล้วไร้เช่นกันเวลาชิงแสนสั้นมันทำให้เราต้องจากกันสุดเส้นทางปลายขอบฟ้าเช่น